And today we are going to one of the best places to do a facial massage. มันจะเจ็บไหมครับเป็นหินอยู่ค่ะSo this is a chart to see the difference. Okay. เข้าไปเลยไปจอดเลยนะจอดเดี๋ยวนะ Hi, it's Morgan. And today we are going to one of the best places to do a facial massage. And this place is calledคราวินียขอบคุณครับ And I think this place is quite luxury and the price is not the price that I usually pay for ขอบคุณครับโอเคอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดิสครีมนะคะจะเป็นเลนส์หลักในการนวดเฟซเอ็กซ์ไซส์นะคะครับช่วยยกกระชับแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะครับผมขอต้องแผ่นนะคะครับอันนี้คือลองเพื่อจะได้รู้ว่าแพ้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับต้องค่ะ 100% ยังไม่มีใครเคยแพ้นะคะแต่ตามโปรโตคอลเราก็ต้องขออนุญาตลูกค้าเทสทุกคนครั้งแรกลองก่อนเพราะว่ามันถ้ามันไปที่หน้านี่มันจะยุ่งตัวนี้จะเป็นมิลกี้โลชั่นนะคะอยู่ในขั้นตอนดิปครีมซิ่งนะคะครับผมโอเคครับโอเคครับอันนี้ที่วันนี้ที่เรานวดคืออันไหนนะ Anti Migraine Anti Migraine นะครับอ๋ออันบนอ๋อแล้วของวิวเป็นอันไหนอะคะ Beauty ใช่ก็จะเน้นในโอเคครับครับ so this is quite a serious kind of massage it's not just for relaxation but it's for also for medical purposeนี่คือวัดเพื่ออะไรนะครับจะดูว่าหลังทำจะมีการยกกระชับหรือเปล่าค่ะอ๋อดูว่าหน้าเล็กลงไหมใช่ค่ะ so this is my first time and normally I don't go to a serious place like this but thanks to my wife Look at how clean this place is. Very, very clean and very professional. I'm very excited. It feels like I go to the dental clinic. มันจะเจ็บไหมครับถ้ามีที่เกิดไฟก็จะเจ็บนิดนึงค่ะใช่แต่ว่าถ้าลูกค้าเจ็บก็แจ้งได้เลยนะคะครับตอนนี้สุดท้ายนิดนึงนะคะ
แกยังบอกว่าถ้าผมเผลอหลับแล้วมือถือตกก็ช่วยบอกแล้วนะแต่ปรากฏว่าผมไม่หลับแล้วเจ็บใช่ไหมไม่เจ็บครับดีครับดีSerious massage, but it feels very good. มากเลยครับเป็นก้อนเลยนะหมายถึงอะไรครับไขมันนะครับไม่ที่กระเพาะอะค่ะอืมก้อนอ๋อคือมันก็เหมือนกล้ามเนื้อตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อคือถ้ามันแบบเป็นก้อนมันก็จะแบบตึงใช่แล้วก็ทำให้ปวดได้ยิ่งคนที่เป็นไมเกรนตรงนี้ก็คือจะแบบใหญ่เหมือนชอบเกร็งหน้าด้วยใช่ไหมThis is the whole new experience for me, and it feels very, very good. I hope I don't get addicted to this. ไตตาก็มีใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรพอยนะครับทิกเกอร์พอยทิกเกอร์พอยอะครับใช่ค่ะหรือว่ามัสเซลที่แบบจะเป็นปมมาค่ะถ้าเจ็บกระแจงอะไรนะคะได้ครับเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับดีมากเลยครับ And as you can see the way she massage is not that gentle it's not that soft but surprisingly it feels so relaxed I don't know how to describe it butผมรู้สึกว่าตรงคิ้วผมเนี่ยมันแบบเป็นก้อนมานานแล้วเหมือนกันสะสมสะสมใช่คืออะไรเนี่ยโคซาจะเป็นหินหยกค่ะอ๋อผมนี่ไม่รู้จักอะไรสักอย่างไม่มีรอยตรงนี้หายไปเลยนะใช่น้ำหนักไปน้ำหนักมือใช่ไหมครับโอ้ดีเลยครับนี่มาโอเคครับ so now this side is finished next the other side is so relaxed that I don't wanna hold the mobile phone anymore I wanna let it down and sleep it seems like he is putting me to sleep and she is very good at that
ียนน้ำเหลือง I don't know what it's for but it's relaxคือเราประคบเย็นเพื่อให้อะไรนะครับเป็นคูดาวคันตอนคูดาวค่ะใช่ค่ะเพราะว่าลงน้ำหนักมาเป็นการเหมือนแบบว่าเหมือนออกกำลังกายอะค่ะใช่ทีนี้มันเหมือนแบบมันจะประวัติหน้าแล้วก็จะประคบเพื่อไม่ให้เกิดการระบบจะได้ไม่ช้ำไม่ระบบใช่ค่ะ Now she is massaging my head in a way that I'm familiar with like the placeWhere I go when I massage, but I think that there is a difference, and the quality she's doing is very different, and she knows what she is doing. She know where to focus, and the pressure she apply is very good. Wow, so nice.โอ้ดีเลยครับลุกขึ้นมาเลือดลมเดิน Now she's going to measure my face again เป็นไงครับต่างเล็กลงใช่ไหม She said my face is getting smaller than beforeWhat do you think? Any difference? ได้ครับผมปังมากเดี๋ยวกลับไปสระผมเลยนะคะกลับสระผมใช่ค่ะมันโดนครีมเดี๋ยวจะมันปังได้อ๋อโอเคครับโอ้ยิ่งหัวละล้านอยู่ไหนขอดูนิดนึงได้ไหมครับวันนี้ยังไม่สรุปได้ครับได้ครับ so this is a chart to see the difference and all the details so before from my chin to my ear before is 29 centimeter and after is 28.9 wow so it's smaller ไหนเขาดูหน่อยตอนแรกใหญ่โอเคครับอ๋อโอเคครับจะได้รู้ว่าครั้งต่อไปที่ลูกค้ามาเราจะแชร์ใหม่เลยค่ะอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับผมโดนสรุปไปหน่อย ขอบคุณมากครับ ว้าว very โอ้ชอบมากเลยครับ แต่ผมตอนนี้เป็นไงบ้างครับ ได้อยู่ ตอนนี้คือมีชาด้วยแล้วก็มีในเรื่องของ anti-cellulite นี่ออกมารู้สึกเลยว่าเลือดลมมันแบบเดินจะหลับสบายด้วยครับจะขับรถไหวไหม คือนวดตัวเลยทุกอย่างโอ้เอ๊ะนี่เหมือนมีลมอ๋อนี่คือแอร์ใช่ไหมครับนวดตัวเหมือนกันนวดตัวเหมือนกันโอ้บางคนก็คือมาแล้วก็มานวดตัวแล้วก็จะอาจจะไปห้องเดียวกันไปเลยทีเดียวครับตัวก่อนแล้วก็นวดหน้าตาห้องนวดตัว2ห้องอันนี้ก็คือนวดหน้าทั้งหมดจะมี3ห้องอันนี้จะเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งเพื่อนนวดออฟฟิศซินโดรมสำหรับคนที่ความงามไม่ได้อึดอัดให้ไม่ออกนะก็จะเป็นนะแล้วก็แบบนั้นเออจะสบายมากความงามนี่แล้วก็เขาจะนวดเหมือนซ้อมมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็จะอย่างเงี้ยค่ะแค่เห็นก็จะหลับแทนโอ้โหสวยว่ะโอเค and this is our experience at Pravinia Massage at Ramada Hotel in Sukhumvit area
I just want to let you guys know that I'm just a normal customer and I pay normal price and this is not a sponsor at all. The reason I come here is because my wife want to try it and I think it's also a new experience for me too because this kind of massage is not the place that I usually go and the price is also not the price that I usually pay for. So it's kind of a little bit more expensive than what I usually pay at the normal, you know, massage places. But anyway, you get what you pay for and it's exactly like that. You pay more to get more and the quality of massage itself is the way she massaged my head, the quality of service, the place, the cleanliness, everything. It's just worth the price you pay. And this is Ramada Windham Hotel. And the road you are seeing right now is Sukhumvit Road. So to come here, if you don't drive, you can take a BTS to Onnu Station, which is right there. And then walk for about 500 meters. So it's pretty convenient. And I have to let you guys know that before you come here, you have to book it. So please book before you come. Okay, and this is it for our today visit at Pravinia Massage. If you like the video, please click like and subscribe and also comment if you can. So you can watch more of the travel videos like this in the future. Thank you for watching Mokit and see you next time. Bye bye.